กีฬาหลายชนิดมากมากเลยเนาะที่มีอะไรที่แบบกระตุ้นที่อยากเล่นกีฬาก่อนหรือที่จะเล่นกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องกีฬาเท่าไหร่เล่นไปอย่างนั้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเล่นกอล์ฟก็ถ้ามีคนชวนอ่ะถึงมาเล่นถ้าเกิดปกติอ่ะไม่เล่นเลยก็คือถ้าเกิดมีคนชวนออกแขกเนี่ยหมายถึงว่าบริษัทมาบอกว่าต้องไปรับแขกรับแขกเข้าไปตีทีนึงก็คือตีไปอย่างนั้นไม่ได้สนใจเท่าไหร่ไม่ได้ซีเรียสแต่เมื่อไม่นานอ่ะพูดง่ายทำไมถึงอยากเล่นกีฬาทำไมชอบถึงมาหันมาเล่นกีฬาเพราะว่าพูดง่ายเลยคำเดียวกลัวตายครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีอยู่เมื่อสักประมาณ8ปีที่แล้วอ่ะผมไปตรวจร่างกายประจำปีของบริษัทก็ตรวจไปประจำตรวจไปปุ๊บเจอว่าเป็นไขมันพอกตับเพราะเนื่องจากว่าตัวเราเราเป็นคนผอมเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรเลยพอเราไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเราก็กินอย่างเดียวออกกำลังกายก็ออกน้อยกินแหลกเพราะเราคิดว่าเราผมไม่เป็นไรเพราะว่าซัดมันแหลกเลยทุกอย่างไม่ว่าของหวานไขมันแป้งข้าวกินกันทานเลยเพราะว่าอะไรที่ไม่ให้เติมก็เติมอ่ะเติมปีเติมเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เกิดว่ามีไขมันพอกตับขึ้นมาหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณไปพยายามลดก่อนดีไหมคุมก่อนดีกว่าไหมไม่อยากให้กินยาเลยแต่ถ้ากินแล้วต้องกินยาวผมก็กลัวว่าถ้าเกิดก็ไปศึกษามาถ้าเกิดกินยาเนี่ยมีคนพูดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยต้องหาหมอเองว่ากินนานๆอ่ะไตมันก็จะเสื่อมไตมันก็จะไม่ดีเพราะว่าถ้าเรากินอะไรมันก็ปวดแต่ครับพบเป็นครึ่งทางอ่ะคือถ้าไม่ดูแลสุขภาพคุณก็ต้องกินยาแต่ส่วนใหญ่ก็โรคอะไรมันจะกินอวัยวะด้วยก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าไขมันพวกตับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมามันตอนนั้นไขมันผมอยู่ประมาณ280โอ้ตัวเล็กๆนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยขึ้นไป280คอเลสเตอรอลตอนนั้นน้ำหนักผมอยู่ที่ประมาณ60ผมจากนั้นผมก็เลยกลัวตายพอหมอพูดไปบอกแบบนั้นปุ๊บนี่เอาละกูทำไงดีเนี่ยเปลี่ยนเลยประเภทผมหักดิบขั้นแรกผมก็ยังไม่ขี้เกียจออกกำลังกายอยู่ดีผมก็ลดอาหารนั่นไปเลยลดแม่งไปลดแบบเอ็กซ์ตรีมเลยลดแบบจาก560เนี่ยผมมาเหลือ51ภายใน8เดือนแต่เดือนผมลดแบบเอ็กซ์ตรีมเลยผมกินแบบโปรชั่นน้อยมากแต่ผลของไขมันเนี่ยจาก280อ่ะมันลงมาสัก270เองลงมาไม่ได้เยอะเลยผมก็เอ๊ะเราต้องทำอะไรผิดวิธีแน่นอนดูผอมแต่ว่ามันไม่แล้วมันแบบเหมือนจะซักตายแล้วมันมาหมดแรงเหมือนคนหมดแรงก็เลยไปอ่านในพันทิปก็ไปเสิร์ชดูในพันทิปเลยเนี่ยเขาบอกว่าการออกกำลังกายหรือการลดควบคุมอาหารถ้าทำอย่างเดียวเนี่ยส่งผลประมาณ 30% เองมันไม่เหมือนกับทำ2อย่างควบคู่กันไปมันจะทำให้ส่งผล 70% ผมเลยจากนั้นผมวิ่งทุกวันผมก็คิดว่าต้องมาเริ่มด้วยคาร์ดิโอก่อนผมวิ่งเช้าเย็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกวันแล้วก็เล่นกอล์ฟเหมือนเดิมเล่นกอล์ฟก็เสาร์ทุกอาทิตย์ทุกเสาร์กับอาทิตย์2วันเลยเบิ้ลเลยยิงยาวนี่ก็เลยว่าจะกำลังจะถามอยู่พอดีว่าเอาเวลาไหนก็คือ
เล่นเล่นก็คือเสาร์อาทิตย์ต้องบังคับตัวเองก็คือว่าตอนเช้าต้องยอมตื่นตื่นมาวิ่งกันแล้วก็เย็นก็กลับจากทำงานพอทำงานเสร็จผมรีบเคลียร์งานปุ๊บผมก็รีบกลับบ้านแล้วก็รีบมาถึงผมก็ซื้อนาฬิกาไอ้ที่เขาเรียกวัดวัดแบบสมาร์ทวอทช์อะไรเงี้ยซื้อมาวัดก่อนตอนนั้นยังไม่มีอย่างนี้เลยนะยังเป็นทับเลยเป็นยี่ห้อเป็นแค่กำไรเฉยๆยังโบราณอยู่วัดฮาร์เรดยังไม่ได้ก็เอามาแล้วแต่รุ่นนั้นผมก็มาปุ๊บผมก็ทำการใส่ทำอย่างเงี้ยจนคอเลสเตอรอลผมลงมาอยู่ประมาณ164จาก270ลงมา164ผมก็เลยแล้วนี้เราคุมได้แล้วจากนั้นผมก็พยายามออกกำลังกายมาตลอดแล้วก็ตอนหลังก็ปล่อยปากละเลยเหมือนกันก็คือพอคนเราเนี่ยพอทำอะไรเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยมันก็จะแบบหย่อนเฮ้ยอ่ะนะให้รางวัลกับตัวเองหน่อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็พาพอดีบางทีไปเที่ยวเผลอพอกลับมาเนี่ยไม่ควบคุมอีกมันก็จะแบบเพิ่มแล้วมันจะเอาไม่อยู่หยุดยาวมันจะหยุดยาวตอนหลังก็โอเคตอนหลังก็ยังเล่นกอล์ฟอยู่แต่กอล์ฟเนี่ยในการเล่นกอล์ฟเนี่ยมันฟิสิคอลของกอล์ฟเนี่ยตอนหลังผมก็หยุดวิ่งเพราะว่าไม่มีเวลาเพราะงานมันเยอะขึ้นเลยเหลือแค่กอล์ฟเสาร์กับอาทิตย์แต่กอล์ฟอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้คาร์ดิโอแต่ว่ามันไม่ได้กล้ามเนื้อก็เลยหันมาปีนเขานี่ๆตอนนี้พี่เขาปีนเขาจำลองโอ้โหพี่ก็เป็นการเหมือนการที่เราเข้ายิมเหมือนกันแล้วรวมทั้งคาร์ดิโอไปด้วยในตัวแล้วนิ้วพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็โอเคครับเพราะว่ามันก็คือถ้าตอนแรกๆมันจะยากหน่อยเราค่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆมันจะร่างกายมันจะฉลาดมันก็จะสร้างความแข็งแรงขึ้นมาแล้วเราก็จะปีนได้เองนี่แบบสุดยอดเลยนะเนี่ยนะครับนะแล้วก็เคยเบื่อมั้ยเคยคิดเบื่อมั้ยเบื่อบ่อยนะครับก็วันนี้กูโอยเตะแล้ววะวันนี้กูขอจัดหนักก็ทีขอจัดหนักไปสักพักบอกออกกำลังกายมันเบื่อนะมันเป็นโรคเบื่อแต่ว่าเราต้องมีจุดคือเราต้องมีอะไรที่ motivate ให้ตัวเองก็คืออย่างเดียวคือเรากลัวตายแต่เราก็ต้องมีขีดของเราคือว่าขีด target เราเอานนท์ครับคีย์ทาร์เก็ตเราว่าคือว่าเราก็ต้องมีจุดพีคของเราว่าโอเคน้ำหนักประมาณนี้หุ่นประมาณนี้มันถือว่าเริ่มติดขอบแล้วที่เราควรนั่นเราก็ต้องคอยวัดไว้ถ้าเราเผลอตัวเราอาจจะให้รางวัลกับชีวิตบ้างได้ปุ๊บพอถึงจุดนี้ปุ๊บเราต้องกลับมาแล้วต้องเอามาให้อยู่ในแอเวอเรจวินัยต้องมีวินัยเนาะแล้วสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะออกไปออกกำลังกายเนี่ยตอนนี้พี่เอมีอะไรแนะนำเขาไหมก็คือผมว่าเริ่มแรกเนี่ยสมมติคนที่อ้วนหรือไม่มีสุขภาพไม่ดีขั้นแรกเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกว่าออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูแลเรื่องอาหารด้วยเพราะว่าอาหารมันสำคัญขั้นแรกผมแนะนำว่าอาหารเนี่ยกินเหมือนปกติก่อนอย่าเพิ่งลดเริ่มจากการตื่นขึ้นมาออกกำลังกายก่อนแล้วก็เลือกจังหวะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมคงแนะนำแบบว่าเป๊ะๆได้เวลาของคนไหนไม่เหมือนกันแต่เราต้องควรจะจัดสรรเวลาของเราสักในอาทิตย์นึงเริ่มต้นด้วยอ่ะ2วันก่อนเสาร์ที่เนี่ยต้องมีแน่นอนเวลาไงยังไงต้องมีจัดไป2วันนั้นน่ะก่อนหาเวลาสักครึ่งชั่วโมงนี่ระดับ CEO งานยุ่งมากนะครับยังไงก็ต้อง2วันยังไงต้อง2วันเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆการออกกำลังกายควรจะออกแบบ2วันพักวันแล้วก็2วันพักวันอะไรเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่ามันร่างกายเราต้องพักด้วยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันจะถูกทำลายอย่างเดียวโอ้นี่นะครับตอนนี้จากที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนี้ฟิตมากครับผมแกฟิตกับผมอีกตอนนี้ผมปีนเขาผมยอมจริงแล้วปรากฏว่าเป็นคนกลัวความสูงด้วยใช่มั้ยแต่ผมก็กลัวความสูงด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วชิวๆจริงๆยังกลัวอยู่นะแต่ว่าเนื่องจากเราชินเราปีนทุกวันมันก็จะชินเองแล้วก็ข้อดีของปีนเขามันก็คือมันรวมทั้งคาร์ดิโอกับกล้ามเนื้อไปด้วยในตัวมันก็คือเราไม่ต้องไปแบ่งว่าเราสมมติเราไปวิ่งมันจะได้คาร์ดิโอแต่กล้ามเนื้อเราไม่ต้องเข้ายิมหรือเราจะต้องทำสองอย่างเวลาผมน้อยผมก็เลยต้องจัดเป็นกีฬารวบเลยรวบเลยโอ้โอเคขอบคุณมากเลยครับพี่เอโอ้ได้ความรู้มากมากเลยขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับ CEO ปีนเขานะครับทั้งที่กลัวความสูงจากที่
มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลในคนเรานะครับปกติค่าที่ส่วนตัวแล้วผมจะยึดนะครับก็คือ150นะครับมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยนะครับ150ถึง200นะครับจะไม่ให้เกินนี้นะครับของพี่เอตัวเล็กๆตัวแกเล็กกว่าผมนะฮะสูงประมาณ165 170นะฮะ280โอ้โหนะครับแต่นี่ก็คือเรื่องของอาจจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์มาส่วนมีส่วนด้วยนะครับพี่เอนะแต่ทีนี้อยู่ในวัยที่กำลังทำงานบางทีเราก็อาจจะมีเวลาน้อยนะครับอาจารย์ผมจะเอาคำพูดของอาจารย์จำคำพูดของอาจารย์ไว้เลยแล้วก็มา อธิบายต่อให้คนไข้ผมนะครับโดยส่วนตัวก็จะยึดว่าโรคความจริงโรคของจริงนะครับจะเริ่มที่40นะครับ40เนี่ยควรจะเช็คร่างกายทุกท่านนะครับพบแพทย์ใกล้บ้านนะครับจะเป็นแพทย์ทั่วไปหรืออะไรตรวจสุขภาพครับวัดความดันนะครับเจาะเลือดดูนะครับปวดหัววัยนี้ไม่ใช่ไมเกรนนะครับวัยนี้ไม่ใช่ปวดเครียดนะฮะไม่ใช่อะไรก็เครียดไปหมดนะครับปวดหัวต้องดูครับนะครับเวียนศีรษะเหมือนกันนะครับเวียนศีรษะวัยนี้อาจจะไม่ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันนะครับคอเลสเตอรอลนี่แหละครับหรืออาจจะเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งไขมันอุดตันหรือไขมันในเลือดนี่เยอะนะครับการระบบไหลเวียนก็เลยอาจจะทำให้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหนาวมึนเวียนศีรษะได้เหมือนกันกลับมาที่พี่เอนะครับขอบคุณมากนะครับพี่เอที่แบ่งปันข้อมูลและข้อคิดดีๆสั้นๆคำเดียว2คำกลัวตายพี่เอกลัวตายยังอยากตีกอล์ฟอยู่ใช่ไหมเพื่อนผมกับแกเป็นในทีม BC134 นะครับกอล์ฟนี่เราจะแข่งมีจตุรมิตรนะครับแข่งกับสวนกุหลาบอัสสัมแล้วก็เทพศิรินทร์นะครับผมกับพี่เอที่จะคู่กันประจำนะครับพาร์ทเนอร์นะครับไม่รู้ผมแบกพี่หรือพี่แบกผมส่วนใหญ่พี่จะแบกผมนะผมนี่ออกทะเลเข้าป่าอยู่เรื่อยๆนะครับ OB ประจำพกลูกไปนี่เช่าลูกนะครับกลับมาที่พี่เอนะครับก็แกก็จากที่ทราบตรงนี้ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างแรกก็คือไปทำตามสูตรของแกเนาะแต่ละคนอย่างน้อยๆก็เริ่มนะครับก็ลดอาหารนะครับควบคุมอาหารพอได้สักระดับหนึ่งไปเจาะไมค์ปรากฏว่าลดได้นิดเดียวแต่ร่างกายดูโซมมากแน่นอนครับไม่อดครับนะฮะเราต้องควบคู่กันไปออกกำลังกายควบคุมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องไขมันนี่ก็ควรจะติดตามด้วยนะครับมีโรคพวกนี้นี่ควรจะติดตามกับแพทย์นะครับจะมีเว็บไซต์อื่นนอกจากพันทิปนะครับผมขอแนะนำถ้าใครมีโรคประจำตัวหรืออะไรนี่นะครับมีของจุฬาของรามาของมหิดลนะครับศรีราชนะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับก็จะมีเว็บไซต์ของเขาแล้วก็จะมีข้อมูลของประชาชนนะครับเข้าไปดูตรงนี้เราจะได้ข้อมูลที่ตรงกว่าบางทีพันทิปก็อาจจะมีนะครับนักเรียนเยอะนะครับข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่ยังไงก็เช็คกับทางสถาบันแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราที่จะก้าวไปนะครับไปตรวจร่างกายดูจากคนที่มีโรคประจำตัวกลายเป็นคนที่แอคทีฟนะฮะแอคทีฟมากๆนะครับเล่นทั้งกอล์ฟปีนเขานะครับปีนเขานี่ผมเพิ่งมาทราบเมื่อ2-3ปีแล้วนะครับพี่เอจากที่แรกนี่โอ้โหไม่คิดเลยนะครับแกเป็นคนกลัวความสูงแต่ก็ฝ่าฟันได้นะครับปีนนะครับให้ผมไปปีนผมคงไม่หรอกครับแค่ให้ผมเปลี่ยนหลอดไฟนี่ผมยังขาสั่นเลยฮะบายนะกีฬานี้นะครับการออกกำลังกายแบบนี้แต่จริงครับอย่างที่พี่เอว่าก็คือปีนเขาได้ทั้งคาร์ดิโอก็คือเราต้องมันได้ทุกส่วนเหมือนกันนะครับนะฮะได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็ได้ทั้งกล้ามเนื้อด้วยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็ไหลนะครับพวกนี้
ขาเรียกว่า upper body strength นะครับกล้ามเนื้อหรือพลังงานส่วนบนเนี่ยนะครับพวกนี้ส่วนบนนี้จะแข็งมากนะครับจะแกร่งมากถ้าเคยดูรายการอเมริกันนินจานะครับ warrior อเมริกัน warrior เนี่ยนะครับนินจา warrior เนี่ยจะเห็นเลยพวกที่ปีนเขาเนี่ยจะได้เปรียบมากเลยนะครับโหนสปีดนี่นะครับกีฬามีหลากหลายชนิดนะครับวันนี้นำเสนอปีนเขานะครับอาจจะมีกอล์ฟบ้างแต่กอล์ฟไม่ค่อยได้อะไรนะฮะไม่นะครับก็จะเรียกว่าเป็น recreational sport นะครับสำหรับบางคนนะฮะก็คือเป็นกีฬาที่เป็นชิวๆอ่ะนะครับไม่ค่อยได้อะไรตีจริงๆแค่ออกกำลังเนี่ยแค่ประมาณ20วิครับนะฮะที่ตีเนี่ยนะครับส่วนที่เหลือก็เดินนะก็จะได้คาร์ดิโอตรงนั้นเป็น steady cardio นะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้นั่นอะไรนะครับปีนเขานี่สุดยอดนะครับแล้วก็ชื่นชมพี่เอนะครับสู้ต่อไปนะครับและสำคัญก็คือพี่เอพูดนะครับก็คืออย่าลืมพักผ่อนต้องมีเวลาพักผ่อนนะครับออกกำลังกาย2วันคือแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะครับออกกำลังกาย2วันของพี่เอพัก1วันออกกำลังกายอีก2วันนะครับเวลาเราเป็นคนกำหนดนะครับเพื่อตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราได้นะครับแล้วถึงเวลาพอแพทย์บอกนี่แหละโรคของคุณนะฮะมันก็จะต้องอยู่กับเราสุดท้ายก็ต้องเราก็ต้องเป็นคนจัดการกับมันนะครับก็อยู่ที่ตัวเราพรุ่งนี้นำเสนออะไรเห็นไหมครับผมบอกแล้วผมมีอะไรแปลกๆที่คาดไม่ถึงอันนี้ CEO จากเล่นกอล์ฟมาปีนเขาครับนะครับเก่งมากพี่เอขอบพระคุณนะครับพี่เอที่สลับเวลานะครับงานเลี้ยงรุ่นนะครับก็จะมีทักทายกันคนนู้นคนนี้ผ่านมานะครับอาจารย์ครูที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมก็เข้ายิมวันนี้ไปวิ่งมันรู้วิ่งนะครับวันนี้ทำสปีดหน่อยวิ่ง5กิโลนะครับวิ่งไปแค่5กิโลแต่ทำสปีดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการแข่งไม่แข่งนะครับสำหรับผมเอาเป็นว่ามีรายการวิ่งนะครับใกล้ละนะครับเป็นระยะสั้นนะครับฝึกซ้อมไว้หน่อยขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้นะครับพี่เอนักปีนเขาจำลองนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe ระฆังกระดิ่งนะครับสนใจเรื่องของการปีนเขาเช็คดูได้นะครับในเว็บไซต์นะครับแต่ในขอนแก่นนี่มีนะฮะมีเหมือนกันนะครับก็ลองมีชมรมมีอะไรลองไปเช็คดูได้นะครับลอง Google ดูนะครับขอบคุณนะที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ